ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับเช้านี้เปิดมานี่คืออีกปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับก็แม้ว่าปัจจัยที่เข้ามาในเช้านี้เนี่ยจะเข้ามากดดันนะครับเรื่องหุ้นในกลุ่มส่งออกก็ตามโดยมีการรายงานตัวเลขเงินเอ่อตัวเลขค่าอัตราแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นนะครับเช้านี้เนี่ยเริ่มพลิกกลับขึ้นมาแข็งค่าครับหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าทําจุดต่ําสุดของปีนะครับที่ประมาณ152ยเยนต่อดอลลาร์ล่าสุดเนี่ยก็กลับขึ้นมาแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะครับ นักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าสาเหตุที่ทำให้เงินเยนกลับมาแข่งค่าในช่วงนี้เนี่ยก็เกิดมาจากเรื่องของทิศทางการใช้นโยบายการเงินนะครับที่ตลาดก็ลุ้นกันว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับมาใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรือเปล่าขณะที่ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ยังคงส่วนทางธนาคารกลางส่วนใหญ่ของโลกนะครับที่ยังคงยืนยันว่าจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป พอนโยบายการเงินมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันนะครับทำให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นในช่วงปีที่ผ่านมาเดินหน้าอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพอเงินเย,ยนอ่อนค่ามาทางการญี่ปุ่นก็เริ่มมีการส่งสัญญาแล้วครับว่าจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินนะครับพอเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการส่งสัญญาแทรกแซงเงินเยนก็พลิกกลับขึ้นมาแข่งค่าได้เล็กน้อยแต่การแข่งค่าของค่างเงินเยนจะยั่งยืนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มเงินเยนต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ล่าสุดน,นะครับ เงินเยนเนี่ยกลับมาแข็งค่าจากอยู่ในระดับประมาณ151.9เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับช่วงที่พลิกแข็งค่าขึ้นมาก็แข็งค่าขึ้นมาประมาณ151เยนต้นๆน,นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเงินเยนอ่อนค่ามาจากเรื่องของนโยบายการเงินญี่ปุ่นที่ผ่อนคลายแล้วก็ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับที่แตกต่างกันด้วยระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆของโลกนะครับก็ยิ่งเป็นตัวผลักดันให้เงินเยนเนี่ยอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเงินเยนเนี่ย อยู่ที่ระดับประมาณ130เยนเท่านั้นเองแล้วมาปีนี้เนี่ยคืออ่อนค่ามาประมาณ150เยนแล้วนะครับก็ถือเป็นการอ่อนค่ามาในระดับมากที่สุดนะครับในรอบกว่าประมาณ20กว่าปีเลยทีเดียวครั้งสุดท้ายที่เงินเยนอ่อนค่ามาแถวๆนี้เนี่ยนะครับก็ช่วงประมาณปี2000ต้ต้ๆเลยทีเดียวครับพี่แบงค์อืมครับผมแต่พอมาดูเช้านี้พี่ปั๊บเยนมันก็ดีขึ้นมาใหม่นะอ่ะเราขึ้นมาดูที่กราฟหน้าจอผม น,นี้เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่1.51.7คือเมื่อวานเนี้ลงไปประมาณ1.51.2ซึ่งไอ้ตรง1.51.7ตรงนี้นะที่อยู่เนี่ยมันจุดสูงสุดใหม่เมื่อเทียบกับตอนสิ้นเดือนตุลาดีดกลับขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งังนั้นอย่างทิศท,ทางตอนนี้ระยะสั้นยังเป็นทิศท,ทางอ่อนค่าแต่ปัจจัยที่ป้าบ,บอกมาเมื่อกี้ก็ใช่ก็ถูกคือว่าเยนอาจจะมีแนวโน้มเริ่มกลับมาแข็งค่าจากเรื่อง นโยบายการเงินที่เริ่มจะกลับทิศและการขยายตัวยูเคอร์คอนโทรที่ระดับหนึ่งเปอร์เซ็นการขยายยูเคอร์คอนโทรมันอนุญาตให้ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นและรวมถึงตราสารหนี้คือตัว JGB เดบแปรก็มเป็นบอลมากขึ้นหลังจากนี้ไปต้องมารอดูครับคือผมคิดว่ามันเป็นที่เรียกว่ามันเป็นโซนที่ตลาดแล้วก็นักวิเคราะห์คาดคาดกันว่า ญี่ปุ่นจะไม่ยอมทนกับสิ่งนี้คือไม่ยอมทนให้ค่าเงินตัวเองเนี่ยอ่อนค่าไปมากกว่านี้เพราะถึงแม้ว่าผู้ส่งออกจะได้ประโยชน์แต่ผู้ที่เสียประโยชน์มากๆก็คือผู้ที่นําเข้าและญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็นําเข้าสินค้ามาเพื่อการบริโภคนะไม่งั้นเงินเฟอ้อข้างในเขาเองเนี่ยจะกระทบกับคนข้างในเขาซึ่งล่าสุดตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันก็คือว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะตอนนี้นะคือ disapproval rating หรือว่าความนิยมของเขาเนี่ยตอนนี้ ตกต่ำมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่เข้ามารับตาแหน่งเมื่อตอนเดือนตุลาปีที่แล้วเลยวานนั้นก็ต้องหาทางครับในการต่อสู้กับเงินเฟอ้อต่อไป